ก่อนลงทุนมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะจ๊ะHello, ladies and gentlemen. My name is Bat Dunja. Meow. สุดยอดปิดเอ็กโคก่อนนะสวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอพี่หมีอีกแล้วนะจ๊ะผมมาอีกแล้วนะจ๊ะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับพี่หมีนะครับผมในคลิปใหม่อีกแล้ววันนี้ก็ตามปกเลยนะครับผมออลอินนี่ เป็นการออลอินหนีตายนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะผมว่าไม่ได้ไอ้นี่แบบว่าจะสวยหรูสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเทรดแล้วแพ้มานะครับผมแพ้มาแล้วก็จนเหลือ 5S นี่แหละก่อนหน้านี้มันก็จะมีเทรดอยู่แล้วก็คือมีทุนอยู่ใส่ไว้ในพอร์ตอยู่ 15S เนี่ย15เหรียญนะครับผมแล้วเทรดไปเทรดมาแบบไม่ได้ตั้งใจเทรดเทรดไปเทรดมาเทรดเรื่อยๆตอนเช้าๆไม่มีอะไรทำนะครับผมก็เซียนพูดง่ายๆว่าเซียนนะครับผมก็เทรดไปเทรดมาจนเดี๋ยวก็ขึ้นมา16เหรียญมั่งเดี๋ยวก็กลับมาเหลือ7เหรียญมั่งเดี๋ยวก็เหลือ8เหรียญมั่งอะไรแบบนั้นไม่ไปไหนสักทีจนเหลือ5เหรียญเนี่ยแล้วตอนหลังเลยนึกอะไรไม่รู้เลยบันทึกคลิปไว้เลยนะครับผมบันทึกคลิปไว้ว่าออลอินเลยดีกว่าทำคลิปออลอินเลยดีกว่านะครับผมก็เปิดยอดเงินเลยรอบนี้ครับผมมีอยู่5เหรียญนะครับผมก็คือจะได้ยอดเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยหน้าปกไปเลยว่ายังไงทุกคนก็รู้นะครับหน้าปกเขียนไว้อยู่แล้วนะครับผมก็มาดูเราก็จะวิเคราะห์กันเหมือนเดิมนะครับผมไอ้ไม่ใช่วิเคราะห์ก็คืออธิบายออเดอร์ในการเข้านะครับผมตอนนี้ก็อยู่คู่ EA นะครับผมพี่หมีเรียกคู่เงินเป็นชื่อย่อหน้าหลังไปเลยนะครับผมจะได้ง่ายๆกันนะครับผมก็เริ่มคลิปนะครับผมมีเหลือ5เหรียญแล้วเป็นไงเป็นกันนะโอ้ยเนาะเดี๋ยวคู่นี้อันนี้พี่หมีมาถึงพี่หมีตีไว้นะครับผมตีโซนไว้นะครับผมอันนี้เป็นแรงขายลงมาอยู่แล้วเนี่ยตีโซนแรงขายนะครับผมอันนี้แรงซื้ออยู่ข้างล่างนะครับผมคืออันนี้พี่หมีดูไว้ตีไว้นะครับผมคร่าวๆว่าถ้าเขาขึ้นไปตรงเนี้ยขึ้นไปตรงเนี้ยได้เมื่อซ้ายมือที่พี่หมีดูไปในอดีตมันจะมีแรงซื้ออยู่ตรงซ้ายมือนะครับผมนะตรงไหนตรงนี้ตรงนี้แน่ๆๆๆๆๆอันนี้สต็อปเดี๋ยวนะในพี่หมีก็มาปรับแล้วให้มันตรงกันนะครับผมนี่ตรงนี้แหละเนี่ยเห็นไหมกาเขาเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับผมที่พี่หมีตีไว้ก็คือใช้แท่งใหญ่เมื่อกี้แท่งแดงแท่งใหญ่ตรงฝ่ามือนะครับผมเป็นแนวไปเลยเพราะว่าแท่งเทียน1แท่งเทียนก็คือมีแนวในตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมคือ1แท่งเทียนเนี่ยมีแนวของมันแน่นอนนะครับผมทุกแท่งเทียนมีแนวของมันนะครับผมเนี่ย ก็เหมือนใน1แท่งเทียนเนี่ยแนวรับของเขาอยู่ตรงเนี้ยนี่แนวต้านนะครับผมก็เนี่ยแนวรับแนวต้านก็คือใน1แท่งเทียนก็มีแนวรับแนวต้านส่วนตัวของเขาอยู่แล้วนะครับผมในช่วงเวลา1แท่งเทียนนะเขามีแนวรับแนวต้านครับโอเคมาไปกันต่อนะครับผมไปต่อนะอันนี้ครับพี่หมีก็ดูไว้ดูไปพี่หมีก่อนเลยนะครับผมเขายังไม่ผ่านนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็มีแรงขายอยู่นะครับผมแรงซื้อยังสู้ไม่ได้นะครับผมนี่คือพี่หมีจะกดลงนะตรงเนี้ยแต่ช่างใจหน่อยเพราะว่าเขาปิดหางแนวเกินไปนะผมเขามีโอกาสที่เขาจะขึ้นอยู่นะครับผมตรงนี้ก็สวยนะครับผมตีโซนไว้แรงซื้ออยู่ในกรอบเนี้ยนะครับผมก็เราเล่นได้หมดนะผมตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็ได้นะครับผมได้หมดนะครับ
เสียงโทรศัพท์มาปิดก่อนโอเคนี่ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมปุ๊บอย่างอันนี้เขาเริ่มไปนี่แหละคู่ EA ที่ว่าพี่หมีเล็งไว้นะผมอันนี้ก็ตีแนวไว้เส้นสีม่วงนี่คือเส้นกริดนะครับผมเส้นกริดคืออะไรนะครับผมก็คือเส้นสีเทาที่ทางไอฮิวเขาสร้างมาให้นะครับผมเนี่ยเส้นสีเทาจางๆก็คือเลขลงตัวนะครับผมพวก500ลงท้ายเลข5กับเลข0นะครับผมเป็นเลขลงตัวนะครับผมเราก็ใช้เป็นแนวได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ายิ่งสมมติถ้าในตลาดฟอเร็กซ์อะไรแบบนี้บางคนเขาเปิดออเดอร์ไว้ล่วงหน้าอะไรแบบนี้เขาใส่ไว้ก็คือจะใส่เลขลงตัวส่วนมากไม่มีใครมา533 223อะไรแบบนั้นเลขพวกเนี้ยส่วนมากจะลงท้ายไม่5กับ0ซะส่วนใหญ่นะครับผมพวกเนี้ยก็เลยมันจะมีผลไงครับผมว่าเนี่ยพอมาถึงโดนเส้นกริดอะไรแบบนี้กราฟเขาเทลงมาแสดงว่าตรงเนี้ยครับไอเทรดเดอร์เขาเปิดออเดอร์อัตโนมัติมัดไว้แล้วหรือว่าเป็นจุดที่ทุกคนเฝ้ารอไว้อยู่แล้วนะครับผมเป็นเลขลงตัวนะครับผมนี่พี่หมีกดเข้าไปเลยนะครับผมคู่นี้นะครับเปิดมาใหม่นะครับผมกราฟแท่งเขียวเนี่ยเห็นไหมครับผมมันพ้นแนวมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีการลงมาแล้วก็โดนปฏิเสธขึ้นไปนะครับผมว่าไม่ให้ลงนะครับเมื่อพ้นแนวกราฟตรงนี้พ้นแนวมาแล้วพ้นแนวแท่งใหญ่เนี่ยมาแล้วนะครับผมแรงขายตรงนี้นะครับก็คือเป็นแรงซื้อแหละฝั่งซ้ายมือสุดก็เป็นแรงซื้อโซนแรงซื้อตามหลักมโนศาสตร์นี่ตามหลักมโนศาสตร์เลยก็เข้าไปนะครับผมก็ลุ้นอยู่ครับเพราะว่าช่วงเช้าๆกราฟก็จะนิ่งๆอยู่ฮะช่วงเที่ยงอะไรแบบนี้เพราะว่านักลงทุนตลาดใหญ่อะไรแบบนี้เขายังไม่เปิดนะครับผมพวกตลาดอเมริกาอะไรพวกนี้เขายังไม่ค่อยเปิดนะครับก็จะเป็นพวกออสเตรเลียกับพวกญี่ปุ่นส่วนมากนะครับผมกราฟขึ้นไปนะครับผมแต่ก็ยังอันตรายนะเพราะว่าตรงนี้ก็มีโซนแรงซื้อกราฟไปโดนแนวกดลงมานะครับผมแต่ก็วินไปนะครับ1ไม้นะครับผมตรงโซนนี้นะครับผมนี่พี่หมีคือว่าในคลิปก็คือแบบทำเมาส์อธิบายตรงนี้นะครับผมมีแรงซื้อเมื่อกราฟขึ้นไปแล้วมันก็ต้องขึ้นนะแต่มันโดนแรงขายข้างบนนี้กดลงมาเลยนะครับผมนี่แท่งต่อมาลงเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มีแรงขายอยู่แท่งแดงนี่ก็เป็นแท่งของแรงขายนะครับผมก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับตรงนี้ก็อาจตีแนวไว้นะครับผมป๊อปนี่เขาโดนเส้นกริดเส้นสีม่วงนี่คือเส้นกริดนะครับผมเขาแรงซื้อขึ้นไปโดนเส้นกริดนะครับผมแล้วก็โดนแรงขายกดลงมานะครับผมนี่เขาปิดอยู่ใต้เส้นกริดเลยนะนี่วัดเนื้อเทียนตรงนี้นะครับผมนี่คีมเอาไว้ถ้าเขามาถึงตรงปลายตรงนี้นะครับผมแล้วเขามีรีเจ็คนะครับผมผมก็จะกดลงแบบนี้เลยก็กดดังปังเขาให้ครับผมทำสีไว้ให้ดูตรงนี้มีแรงขายแบบนี้เลยฮะเอาอีกไปเลยนะครับผมแต่เขาขึ้นไปให้หวาดเสียวมากนะครับผมอันนี้ภาวนาย้ายเขาเลยเส้นนี้ไส้ตรงสีเขียวนี้ไปนะครับผมถ้าเลยไปแล้วแสดงว่าเขาชนะไส้ตรงนี้แหละนะครับผมเสมอไม้นี้เสมอนะครับผมเพราะว่าเรากดถือว่าโชคดีแล้วกันเสมอแล้วนี่ก็โชคดีแล้วนะครับผมดีกว่าแพ้นะครับผมคราวนี้พอเสมอปุ๊บ
ดีเลย์ยาวเลยดูแนวอีกยาวเลยอันนี้นะครับผมขยับแนวไปเรื่อยๆตามทั้งเทียนไปนะผมอันนี้ก็ดูแรงซื้อตรงนี้มีแรงซื้อสวยงามใช้ได้อะไรแบบนี้ถือว่าแจมเลยนะครับผมก็เปิดดู5วิมั่งอะไรบ้างสลับเทคนิคกันไปมานะครับผมนี่เขาเป็นฟอร์มตัวเป็นไซด์เวย์กรอบเล็กๆตรงนี้อยู่นะครับผมเขายังไม่ลงเห็นไหมตีไส้ไปแล้วนะครับผมเรามายันไส้เลยนะครับผมตีเป็นแนวรับยันไส้เลยยังมีแนวอยู่อีกนะครับผมอันนี้เราคือตีแนวจะเข้าออเดอร์นี่ตรงนี้ก็ยังมีแนวนะครับผมเนี่ยข้างล่างนี้นะครับผมพี่หมีก็โอ้ตรงนี้ใช้ได้นะครับผมตีไส้แล้วก็มาตีกับเนื้อตรงโดจิตรงนี้เรื่องเข้าแต่เขาทะลุอย่างนี้นะฮะน่าจะยังไม่ได้เข้านะตรงเนี้ยพี่หมีกอไปเนาะอันนี้ก็ตีแนวต้านตรงนี้นะผมเขาทดสอบหลายครั้งยังไม่ผ่านเนี่ยพอเห็นไหมพอมันไม่ผ่านมันก็มีเอฟเฟกต์เมื่อไปถึงเขาก็ต้องมีเอฟเฟกต์เขาก็ยังไม่ผ่านในครั้งแรกๆอะไรแบบนี้มันเป็นธรรมชาติเลยทุกเทคนิคก็คือจะเอาพื้นฐานพวกนี้แนวรับแนวต้านนะครับผมแล้วก็พวกเทรนนะครับผมคือพื้นฐานทุกเทคนิคนะครับผมพี่หมีกล้าบอกได้เลยว่าทุกเทคนิคคือมันก็จะอ้างอิงพวกธรรมชาติของการเนี่ยแนวรับแนวต้านพวกเทรนแค่นี้นะครับผมเราจะเอาเทคนิคไหนก็ได้นะเอาสักเทคนิคนะครับผมถ้าใครไม่มีเทคนิคก็ติดต่อพี่หมีขายของอีกแล้วจะมีคลิปไหนมั้งที่ไม่ขายโอเคแล้วเดี๋ยวก็ต่ออันนี้มาขยับไปแล้วนะครับผมมัวแต่ขยับนะผมมันไม่ทันแหละเนี่ยเสียดายจริงๆเลยนะตรงนี้เสียงไม่ค่อยดีนะวันนี้เป็นตื่นเช้ามาเป็นไข้ขอน้ำหน่อยนะสดชื่นมาต่อนะครับผมกอไปแบบไวๆเลยเมื่อกี้พลาดไปไม่ได้นะครับผมมันพอออินแล้วมันตึงมันกดดันเหมือนกันนะถึงจะเป็นก้าวเหรียญก็เถอะมันก็กดดันอ่ะไม้15ไม้20ไม้10เราก็เคยกดนะแต่พอเราคิดว่าออินปุ๊บคราวนี้เรามันกดดันเหมือนกันนะครับผมก็คือไม่ค่อยแนะถ้าแนะนำจริงๆคือถ้าจะเทรดเอาเงินจริงๆคืออย่าออลอินนะครับคือวันไหนถ้าเราอยากออลอินก็นานๆทีออลอินได้นะแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้ออลอินหากินนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ตลาดมันก็ไม่ได้เข้าข้างเราตลอดหรอกนะครับผมเพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยหลายปัจจัยนะผมที่ว่าตลาดไม่เข้ามือเราไม่คุ้นตลาดนั้นสภาพผันผวนอะไรแบบนี้นะครับผมแนะนำให้เทรดแบบมีวินัยดีกว่านะครับผมแต่อันนี้ก็เทรดให้ดูออลอินนะครับผมจากการที่เราใกล้จะล้างพอร์ตเลยออลอินหนีกอไปอันนี้คือเริ่มเครียดนะครับเริ่มดูแนวนานแล้วพอไปเยอะๆแล้วนะครับผมมันจะกดดันด้วยถ้าเราเสียปุ๊บเราจะยอมได้ไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าเราออลอินแล้วไงนะครับมันคืออันตรายอย่างนึงเหมือนกันบางคนเบรกไม่ได้ก็เติมเพิ่มแล้วมาออลอินใหม่จะเอาส่วนที่เสียไปกลับคืนมานะครับผมซึ่งจริงเนี่ยเหมือนบางทีเราออลอินไปได้สัก20เหรียญ30เหรียญอะไรแบบนี้แล้วเราไปพลาดไม้หนึ่งปุ๊บหายไป30บางคนก็จะคิดว่าไอ้30เหรียญน่ะเป็นเงินของเราแล้วก็จะไม่ยอมคราวนี้ก็จะต้องเติมอัดอีกบางคนเบรกไม่ได้เติมอัดแล้วคราวนี้ก็จะออลอินให้ได้ส่วนนั้นคืนมาแต่ซึ่งจริงๆแล้วไอ้30เหรียญน่ะมันไม่ใช่ของเงินของเราไงมันยังอยู่ในพอร์ตที่ว่าเราเอาไว้เทรดนะผมทุนเราจริงๆมันแค่5เหรียญสมมติเหมือนเริ่มต้นกับแบบพี่หมีนะ5เหรียญแต่คุณไปมองที่ว่ากำไรที่ได้มาเป็นของตัวเองแล้วไงคือเอาง่ายๆถ้าเงินจะเป็นของเราก็คือ
ต้องอยู่ในกระเป๋าเราหรือว่าอยู่ในบัญชีเราแล้วนะนะเงินของเราแล้วนะครับผมแต่ถ้ายังอยู่ในพอร์ตอะไรแบบนี้ยังขึ้นตัวเลขอย่างนี้พี่หมียังถือว่าไม่ใช่เงินของเรานะครับผมก็คือเป็นเงินของเขาแล้วนะฮะเราไปฝากไว้เขาฝากไว้ที่กระเป๋าคนอื่นแล้วเราเอามาเทรดนะครับผมถ้าจะเป็นเงินของเราแล้วปุ๊บเรากักถอนเข้ามาเข้าในบัญชีก่อนนะครับผมอ่ะแต่ปะอันนี้ดูนานเลยนะครับผมพอมันเกร็งนะครับผมพอเสมอไปปุ๊บคราวนี้ปุ๊บมันตื้อนะครับผมไปอันนี้ตีแนวรอไว้นะครับผมนี่อันนี้พี่หมีตีแนวไว้นะครับผมมันในอันเล็กๆแบบนี้ตีไว้เพราะว่าหัวมันเริ่มทำต่ำสโลปลงมานะครับผมถ้าเราไปเปิดใน 5V ปุ๊บมันจะคล้ายๆเป็นเทรนขาลงไงอันนี้พี่หมีเชียร์ให้เขาลงมาเลยเส้นนะครับผมพอเลยเส้นปุ๊บพี่หมีก็จ่อและรอสัญญาณนะครับผมเปิด 5V ดูเลยนะครับผมเห็นนะครับผมพี่หมีกดแล้วนะครับผมคือเมื่อกี้เป็นแท่งสีแดงเมื่อกี้ตรงเนี้ยจำได้แท่ง 1M แต่ตรงเนี้ยเป็นสีแดงลงมานะครับผมเขาน่าจะปิดตรงนี้นะครับผมหรือว่าตรงเนี้ยแหละแหม่มๆอยู่นะครับผมราคาเนี้ยก็คือเป็นแนวนึงนะครับผมแล้วเกิดพี่หมีเปิด5วิมาตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยเป็นรูปแบบคืนกินนะครับผมรูปแบบคืนกินพี่หมีก็กดเลยแต่กราฟแรงมาติดอีกแท่งนึงพอดีนะครับผมว่ากราฟมันกระชากลงมาก็เสียวนิดนึงนะครับผมอันนี้คือรูปแบบกินนะครับผมโอเคเทรนมันย่อยๆมันเป็นลงอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเขาถ้าเขาพี่หมีคือเนี่ยจุดนี้คือว่าเขาต้องลงมาถึงจุดนี้ก่อนนะครับถ้าเขาขึ้นไม่ได้เขาก็ต้องมาหาแรงซื้อข้างล่างนี้นะครับกราฟก็ต้องมาถึงตรงเนี้ยคือเรามาโนภาพไปก่อนเลยว่าเขาอยู่จุดนี้แล้วเขาจะไปถึงอีกจุดไหนถ้าเขาไม่มีแรงเขาต้องไปกลับไปที่จุดไหนก่อนอะไรแบบนี้เราคือมาโนนึกภาพไปก่อนนะผมอันนี้ก็มาจากการสังเกตกราฟนะครับผมสังเกตบ่อยๆนะครับผมแล้วกราฟเขาจะทำพฤติกรรมคล้ายๆกันนะครับผมก็วินไปนะเขามาถึงจุดนี้พอดีนะครับลงมาเห็นไหมเขาจะต้องมาถึงจุดเนี้ยแน่แท่งแหนบคู่ตรงเนี้ยครับผมเพื่อมารับแรงถ้าเขาขึ้นไม่ไหวเขาก็ต้องมาจุดเนี้ยเราก็ต้องเฝ้าระวังได้แหละนะครับผมตอนนี้ก็มี16เหรียญแล้วเพราะว่าเขาต้องลงมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแรงซื้อหมดเลยข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็ตีแนวไว้นะครับผมนี่แรงถ้าหลุดมาได้นะเขาจะเป็นแรงขายที่พี่หมีสันนิษฐานไว้นะแน่พี่หมีบอกตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้นี่ตัวพี่หมีตีไว้นะครับผมแน่สต็อปไปก่อนนะครับผมทำไมพี่หมีบอกว่าเป็นแรงขายนะครับผมนี่พี่หมีตีเนี่ยตรงเนี้ยที่พี่หมีตีนะครับผมเดี๋ยวชูเห็นไหมสังเกตไหมครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นแรงขายหมดเลยนะครับผมเป็นแรงขายนะครับผมกราฟเขาก็ทะลุมาแล้วตรงเนี้ยแรงขายนะครับผมสังเกตจากไส้ตรงเนี้ยคือโดนแรงขายพักลงมาหมดเลยนะครับผมถึงกราฟเขาจะขึ้นไปกลับมาพอถ้าทะลุจุดนี้ได้นะผมแรงซื้อที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือจุดนี้ใกล้ที่สุดนะแต่มันเป็นแค่แท่งเทียนไงแล้วก็จุดนี้ก็คือแรงซื้อนี่แรงซื้อเขาทะลุมาแล้วนะครับพี่หมีเลยตีอย่างนี้เลยนะผมแล้วก็คือเขาเริ่มตรงนี้ก็เป็นแนวลงกันอยู่แล้วนะครับก็คือตรงนี้มีแรงซื้อพี่หมีเลยได้ตีแบบนี้ไงครับผมก็คือสังเกตว่าตรงนี้มีแรงซื้อนะครับผมแล้วจุดที่ว่าเอ้ยแรงขายพูดผิดปากไปเองเดี๋ยวนี้แรงขายตรงนี้นะครับผมแรงขาย
แล้วถ้าเขาพ้นแนวตรงนี้ได้ปุ๊บก็คือเขาอยู่ฝั่งแรงขายแล้วถ้าอยากจะสู้แรงขายให้ได้เขาต้องไปหาแรงซื้อก็คือพวกเนี้ยแรงซื้อนะครับแนวซื้อตรงนี้ก็เป็นแนวซื้อย่อยๆโอเคอันนี้เขาปิดตายแนวแล้วนะครับผมดู5วิเลย ดู5วิพร้อมกดลงมาเข้าอย่างรอดนะยังนี่ก็ยังคู่เดิมนะคู่เดิมคู่เดิมอยู่นี่เขาขึ้นมาบนแนวอยู่นะก็คือยังไม่ชัดเจนนะผมอันนี้ก็ตีไว้เหมือนกันตรงนี้ก็มีแรงขายย่อยๆนะผมอันนี้แรงขายละอยู่ตรงนี้นะครับผมยังไม่ชัดเจนนะครับกราฟยังนิ่งๆนะครับผมเดี๋ยวขอดื่มน้ำหน่อยนะครับโอ้ยยังไม่เข้าเลยเนี่ยทำไมเข้าช้าจังนี่ยังอยู่คู่เดิมคู่เดิมอยู่นะครับกราฟยังอ่อยๆอยู่นะครับผมยังไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะครับอยู่คู่เดิมนะครับคู่เดิม AJ นะครับแต่ตรงแนวเดิมมันน่าสนใจตรงนี้จริงๆน่าสนใจมากนะครับขยับนิดขยับหน่อยไปเรื่อยๆนะครับนี่เขาขึ้นไปปิดใต้แนวอันนี้เขามาปิดใต้แนวนะครับผมโอ้ขึ้นปุ๊บพี่หมีย่อปากนะผมนี่ได้ๆๆปุ๊บไม่มีตัดสินใจช้านะผมความจริงควรกดตั้งแต่ตรงนี้นะนี่พอแรงขายยืนยันว่ามาแรงจริงๆนะผมเขาพี่หมีเขากดลงเลยนะผมแรงขายมาแล้วก็คือเป็นการยืนยันว่าตรงนี้มีแรงขายนะแรงขายยืนยันชัดเจนแล้วตรงนี้ก็คือไม่ง่ายเลยนะครับผมชนะก็ตามที่พี่หมีบอกนะครับผมว่าเขากลับมาอยู่ในฝั่งแรงขายแล้วตรงนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วนะผมก็คือกดลงมาเลยนะสวยงามนะครับผมดูใน5วิความจริงมันเรากวนกดไปตั้งแต่ไอ้นี่แล้วแต่ตั้งแต่อะไรอ่ะเนี่ยพี่หมีควรกดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับผมกราฟลงมากราฟลงมาฟ้าฟ้าฟ้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับผมแล้วก่อนที่จะเป็นแรงขายแบบแรงๆเขาเคยบอกว่าตรงนี้มีแรงขายนะผมพอกลับมาปุ๊บเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆตรงนี้ปุ๊บมาหยุดตรงนี้พอดีเลยแล้วเกิดแท่งแดงตรงนี้นะครับผมก็คือว่าแรงขายมาแล้วนะครับผมแรงขายมาแล้วมาเลี้ยวมาเลี้ยวอย่างเงี้ยก็คือควรกดแล้วแต่คือช่างใจนะครับผมคือเริ่มคิดพอเราเพิ่มยอดเงินไปปุ๊บคราวนี้มันทำให้เราคิดนะผมแต่พอดีลงมาเอาเลยนะได้ไปหนึ่งออเดอร์นะครับผมกาวินไปอันนี้ก็ได้มาละ31เหรียญนะครับผมตอนแรกก็จะหยุดที่31นั่นแหละมันเริ่มสมองเริ่มดีเลย์แล้วนะฮะเพราะว่าจะหยุดแล้วนะ
แต่ก็ความโลภก็มานะความโลภมันมาทุกช่วงแหละถ้าเราจะโลภนะครับผมก็ติดเบรกกันให้ดีนะครับเพื่อนๆตลาดนี้ได้เงินนะได้เงินแน่นะครับผมแต่เราต้องระวังด้วยนะครับผมอย่าไปตามเกมเขามากนะครับผมบางทีโบเขามีจิตวิทยาในการไอ้นี่ของเราก็เราก็ต้องควบคุมบริหารเงินเราให้ดีนะผมพี่หมียังยืนยันเรื่องการบริหาร MM นะครับ MM เงินมีวินการเทรดแบบมีวินัยอยู่ดีนะครับผมถึงจะทำให้เราอยู่รอดได้นะครับผมเราก็ต้องมีวินัยให้ได้นะผมถึงจะเอาอินอะไรไม่ได้แต่เราต้องหยุดให้ได้นะความจริงนะครับผมเราต้องหยุดให้ได้วันแพ้เราก็ต้องเทรดเดอร์ทุกคนมีวันแพ้นะผมพี่หมียังยืนยันนะผมถึงจะให้เทพขนาดไหนทุกคนต้องมีวันแพ้นะครับแต่แพ้ยังไงทำให้เราเจ็บน้อยที่สุดนะครับผมก็คือเราก็ต้องมีการบริหารจัดการเงินของเรานะครับผมในวันที่แพ้ด้วยนะครับผมโอเคไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ก็ตีไว้นี่เขาก็พ้นแนวอีกแล้วนะครับผมมโนไว้นะครับผมพอพ้นแนวนะครับผมกราฟลงมาแล้วนี่กราฟเขาลงแนวพ้นแนวนี้มาแล้วนะครับเขาพ้นแนวมาแล้วแนวแรงขายมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็อันนี้วัดไว้นะผมว่าแรงซื้อมีตรงนี้นะวัดไว้นี่เขากลับดีกลับขึ้นไปนะกลับไปแรงเลยกลับขึ้นไปแรงเลยนะครับผมนี่ก็โดนตบลงมาอีกนะครับผมยังไม่เข้านะครับนี่อันนี้เข้ารูปแบบนะนี่ตีแนวไว้นะผมเทรนไว้นะผมก็ยังเป็นแนวเดิมของจุดนี้เลยนะครับผมนี่แรงขายยังสู้ได้นะครับผมแรงขายยังสู้ได้ก็ไปดูใน5วินะครับผมเราจะเล่นกดลงนะฮะเราก็ต้องหาฝั่งของเรานะผมก็คือแรงขายก็คือแนวต้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูตรงนี้เขาทำเป็นแนวไว้ทีนึงแล้วนี่ตรงนี้พอเขาลงมาใช่ไหมแท่งนี้ทำเป็นแนวไว้นะครับผมนี่ปุ๊บกดเลยทันด้วยนะครับผมคือตรงนี้ที่พี่หมีบอกพอกราฟลงมานะครับผมกราฟปุ๊บลงมาปุ๊บเขามาสร้างแนวตรงนี้สร้างแนวตรงนี้นะผมพอกราฟขึ้นไปนะผมแล้วกราฟกลับมาเป็นแดงขึ้นกินตรงนี้พี่หมีก็กดตามเทรนตามน้ำมาเลยนะครับผมโอเคนี่แต่ที่พี่หมีบอกนะครับผมตรงนี้มันมีแรงซื้ออยู่ตรงปลายไส้นะพี่หมีภาวนาว่าอย่าเราถึงเรากดลงนะแต่เราภาวนาอย่าให้เขาลงแรงพอถ้าลงแรงปุ๊บเขาจะโดนแรงซื้อตรงนี้สวนดีดกลับขึ้นไปนะครับผมก็คืออันตรายเหมือนกันเนี่ยภาวนามากเพราะว่าเขาใกล้จะแตะแนวแรงถ้าเขาลงแบบกระชากลงมาปุ๊บใช่ไหมตามโมเมนตัมพอโดนกระชากลงปุ๊บพอไปเจอแรงซื้อสวนปั๊บมันจะเด้งแรงขึ้นแรงนะครับผมอันนี้เขาก็ขึ้นไม่แรงนะครับผมก็ได้มาครบจบนะครับผม26เหรียญนะครับผมจากทุน5เหรียญนะครับผมเหลือน้อยทุน5เหรียญนะครับผมได้มา57เหรียญนะครับโอเคก็จบไปนะครับผม57เหรียญนะครับผมแต่เอาเข้าจริงๆก็คือทุนเอาจริงๆอ่ะทุนจริงๆพี่หมีมันเดี๋ยวนะโอ้ยโดนอะไรแล้วเนี่ยให้อัปเดตเดี๋ยวก่อนทุนจริงๆพี่หมีคือ5เหรียญนะครับผม5เหรียญเอ้ย15เหรียญทุนจริงๆของวันเมื่อวานนะผมคือ15เหรียญแล้วก็เทรดเสียจนเหลือ5เหรียญนะผม
โอเคนะครับก็แล้วก็ไปได้ไปถึงออลอินไปได้57เหรียญนะครับผมทุนจริงๆไม่มีก็คือ15ก็ลบ57ก็เหลือประมาณ41เหรียญก็ประมาณ 1,200 นะครับผมรายได้1วันครึ่งชั่วโมงนะครับผมครึ่งชั่วโมงฝ่าๆนะครับผมก็ได้มา 1,200 เหรียญเอ้ย200บาทนะครับผม 1,000 ประมาณ200กว่าบาทนะครับผมไม่ก็ 1,300 แต่จำไม่ได้นะค่าเงินบาทนะครับผมบาทอ่ะก็ถือว่าใช้ได้กับการทำงานแค่ประมาณชั่วโมงนึงตี1ชั่วโมงก็พอแล้วนะครับผมเก็บวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆฝึกไปนะครับผมก็คือเน้นฝึกแล้วก็ลงสนามให้มันน้อยๆนะผมอย่าไปอยู่กับมันทั้งวันนะครับผมตามจะพี่หมีจะบอกเกือบทุกคลิปนะครับว่าอย่าไปเล่นกับมันทั้งวันนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเราเตรียมตัวมาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเตรียมตัวเราจะเทรดเท่านู้นเท่านี้เดี๋ยวแพ้เท่านี้เราจะไอ้นี่นะอะไรแบบนี้แต่พอเราเทรดไปเรื่อยๆปุ๊บบางทีตลาดมันพาเราแบบกระชากเราวิเดียวอะไรแบบนี้พาวนี้ปุ๊บจากที่เราเตรียมมาบางทีมันเละตึ้งเป๊ะหมดเลยถ้าอารมณ์มันมาใช่ไหมนะครับผมก็คืออยากให้ทุกคนฝึกเยอะๆแล้วก็เทรดน้อยๆนะผมจะไปเทรดเยอะเทรดเยอะเหนื่อยเหนื่อยด้วยบางทีได้ไม่เท่ากับเรามาเน้นๆเทรดเน้นๆดีกว่านะน้อยไม้นะเหนื่อยน้อยกว่านะผมแล้วได้ตังค์เยอะกว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าไปเทรดเยอะๆปุ๊บมันสมองล้าอะไรล้าเราบางทีเราไม่รู้ตัวนะก็จะทำให้ล้างนั่งหัวร้อนนั่งเติมอัดบ้างโอ้เยอะแยะสารพัดสารพีสารพวงสารพาเมื่อครับโอเควันนี้ก็จบลงแล้วนะผมกับคลิปออลอินนะผมออลอินของพี่เมย์นะครับผมออลอินนั่นนะครับผมก็จบลงแล้วนะผมคลิปออลอินของพี่เมย์นะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมการเข้าออเดอร์มากกว่าอยากให้ดูกันวิธีการเข้าออเดอร์การตีแนวอะไรแบบนี้มากกว่านะครับผมซึ่งเทคนิคออลอินอะไรแบบนี้ก็คือก็เล่นได้นะครับผมแต่เบรกคุณต้องดีนะไม่ใช่คุณไปพอแพ้ปุ๊บคุณไม่ยอมคุณต้องเติมอัดแล้วไปออลอินใหม่ในแบบนี้นะครับผมเบรกคุณต้องดีนะครับออลอินเนี่ยคือเหมือนคุณคิดไปเลยวันนี้จะออลอิน3ไม้นะครับผมก็คือ3ไม้จบแพ้ก็คือเลิกไม่เติมนะครับผมไปออลอินวันใหม่อะไรแบบนี้ก็ว่าไปแล้วแต่แผนของทุกท่านแล้วกันนะครับผมทุกคนก็มีแผนในการเทรดของทุกคนนะครับผมโอเควันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพียงพอแล้วนะครับผมมันก็เดี๋ยวเวลามันจะนานไปนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Bear Trader นะด้วยนะครับผมไม่ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับผมช่อง Bear Trader นะครับผมก็กดถูกใจเพจแล้วก็ติด Subscribe ช่องให้พี่หมีด้วยนะครับผมถ้าถูกใจหรือว่าคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะผมคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิไปก่อนนะแมว